ทิตย์ชิงดวงงายพระจันทร์เด่นงายดาวกระเด็นใกล้เดือนดาราดับหิ่งห้อยพร้อยพรายวายระยับมาแรงทับท่องเที่ยวสะเทือนดงดอกเอ๋ยเจ้าดอกจิกหัวใจจะพลิกเสียแล้วเอ่ยระวีระวีระวีแสงระวีหลวงลุงหลวงลุงหลวงลุงเอาให้เดี๋ยวดิขอด้วยกูยังคุยไม่จบเลยรอก่อนสบายดีนะหลวงลุงหลวงลุงหลวงลุงเป็นอะไรหรือเปล่าครับไม่ได้เป็นอะไรหรอกว่าแต่เองเธออายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยวิ่งตึงตังตึงตังทำธโมนยังกับเด็ก3ขวบอย่างนั้นน่ะขอโทษครับหลวงลุงพี่ดนัยอ่ะไปตามระวีท่าทางรีบร้อนระวีกลัวว่าหลวงลุงจะเป็นอะไรเลยรีบมาครับหลวงลุงน่ะเรียกเองมาเพราะมีเรื่องสำคัญจะบอกนี่คือโยมผลิตสิทธิกรกันเป็นเพื่อนเก่าของหลวงลุงเองทักทายคุณเขาซะบัดนี้จ้ะหลวงลุงจะให้เองเนี่ยไปอยู่กับโยมผลิตที่พระนครโยมผลิตเขาจะช่วยดูแลชี้ทางให้ชีวิตของระวีน่ะดีขึ้นอยู่ที่โน่นน่ะสบายกว่าที่นี่เข้าใจไหมลูกระวีไม่อยากไปครับระวีเป็นห่วงหลวงลุงถือว่าเป็นคำสั่งของหลวงลุงนะระวีหลวงลุงไม่อยากให้ระวีน่ะลำบากทางนี้ก็มีเจ้าดนัยคอยดูแลหลวงลุงอยู่แล้วแต่ว่ากลัวฉันเหรอเปล่าครับอายุเท่าไหร่แล้วล่ะปีนี้21ปีครับอายุก็ไม่ต่างจากหลานชายฉันมากนักไปอยู่กับฉันเนี่ยฉันจะดูแลเธอเองมานี่มาพกติดตัวไว้ตลอดเวลานะจะได้ปลอดภัยโยมผลิตอาตมาฝากแสงระวีด้วยนะได้ครับเจริญกลับมาครั้งนี้พระเพิงจะอยู่ไทยตลอดไปเลยใช่ไหมคะสินแสพระเพิงเข้าสู่วัยเบญจเพสหากไม่มีงานมงคลจะประสบเคราะห์ต้องอยู่คนเดียวไปตลอดชีวิตงานมงคลแต่ว่าพระเพิงยังไม่มีคู่มั่นคู่หมายถ้ายังไม่ได้แต่งงานกันต้องทำยังไงครับพ
พอมีวิธีแก้ไขไหมครับไม่ต้องแต่งงานแค่ผูกชะตากันไว้คำทำนายบอกว่าคู่ชะตาของพระเพิงจะอายุตกเลขขี้ไม่เกินเบญจเพสไม่ใช่คนพื้นเพพระนครไม่ต้องเสียเวลาตามหาเขาจะมาหาพวกคุณเองถึงแล้วละวีอ้าวสินแสลีไม่ได้เจอกันสนานเลยนะนั่นสิไม่เจอกันนานก็ต้องกลับไปซะละนี่ระวีหลานชายของจันทกรที่ฉันบอกว่าจะพามาอยู่ด้วยสวัสดีครับผมแสงระวีนะครับสวัสดีจ้า งั้นเข้าบ้านกันก่อนเถอะค่ะเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตไปส่งสินแสสักครู่ไประวีเชิญค่ะมึงอย่ามาแสบอย่าให้มันยุ่งหลานกูมีอะไรหรือเปล่าคะสินแสคะเรื่องที่เตือนไว้อย่ารอช้ามิฉะนั้นบ้านนี้จะเกิดอาเภษได้ค่ะเดี๋ยวดิฉันจะเรียนคุณพ่อสินแสบอกว่าให้เจ้าเพลิงเนี่ยผูกชะตากับคู่ชะตาต้องเป็นคนที่อายุตกเลขขี้ไม่ใช่คนพื้นเพพระนครระวีแสงระวีอายุ21มาจากอยุธยาคำทำนายของสินแสนี่ตรงกับเจ้าระวีเลยนะแล้วแบบนี้ระวีจะยอมผูกชะตากับพระเพิงเหรอครับคุณพ่อกับเจ้าระวีเนี่ยพ่อจะคุยกันได้แต่กับเจ้าเพิงนี่สิถ้าเป็นพระเพิงเนี่ยเดี๋ยวฉันคุยกับลูกเองค่ะแล้วพวกเธอไม่ติดใจเรื่องที่ทั้งสองเป็นชายเลยถ้าระวีจะช่วยให้พระเพิงพ้นจากเคราะห์ร้ายได้ผมก็ไม่คิดติดใจอะไรครับใช่ค่ะถ้าเจ้าเพลิงปลอดภัยฉันไม่ขัดข้องถ้าอย่างนั้นเราคงจะต้องอธิบายเรื่องนี้ให้พระเพลิงเข้าใจป้าฉันได้ยินว่าคุณพัชรากับคุณพิมพ์ลาพูดว่าคุณพับเพิงจะกลับมาวันนี้จ้าเขารู้กันหมดแล้วก็มีแต่เองนั่นแหละมารีบมาช่วยกันทำกับข้าวจ้าฉันเตรียมน้ำตาลเชื่อมเสร็จแล้วจ้าป้าไหนใบเตยอ่ะฉันจะมาใส่ให้น้ำเชื่อมหอมๆอยู่นี่ไงเองมาหยิบไปสิมีอะไรให้ช่วยไหมครับอย่าดีกว่าค่ะคุณระวีคุณระวีไปรอที่โต๊ะอาหารจะดีกว่าตรงนี้อากาศร้อนเกะกะขวางทางป้าหอมเตยกระเทียมหมดแล้วอ่ะหมดเองก็ไปซื้อสิพุทธสอน
ออกไปซื้อให้หน่อยสิฉันไม่ว่างฉันต้องรีบทำมายงชิดลอยแก้วของโปรดคุณพระเพลิงป้าก็ใช้คนอื่นสิผมไปซื้อให้ได้นะครับเดี๋ยวระวีจะรีบไปรีบกลับคุณแสงระวีช่างน่ารักเสียจริงเนาะจริงจ้ะน่ารักแถมนิสัยดีด้วยนะใช่พุทธสอนเองเป็นอะไรอ่ะก็คงผีตัวอิจฉาเข้าสิงนั่นแหละคงจะเห็นว่าคุณเนี่ยเอ็นดูคุณระวีไงรู้ที่เป็นไรมากไหมครับแค่ทะเลาะครับไม่เป็นอะไรมากครับเดี๋ยวผมพาคุณไปส่งหมอไหมครับไม่เป็นไรครับแผลแค่นี้เองระวีไม่ทันระวังเองครับผมเองก็ไม่ทันระวังครับผมขอโทษครับขอโทษเช่นกันครับเธออยากตายหรือไงถึงขับรถมาขวางทางลูกน้องคุณยังขอโทษเป็นแต่คุณขอโทษสักคำก็ไม่มีเธอขับรถมาขวางทางแล้วทำฉันเสียเวลาใครกันแน่ที่ต้องขอโทษคุณขับรถเร็วขนาดนี้ในซอยแคบๆแบบนี้มันเข้าข่ายประมาทแล้วก็อันตรายมากไม่ใช่หรอครับที่นี่ไม่ใช่สนามที่ให้เด็กมาวิ่งเล่นหรือว่าเธอต้องการเงินคุณมันจะดูถูกกันมากเกินไปแล้วนะถ้าไม่เอาก็ตามใจใครพบกลับไอ้คนทุเรศที่คุณปู่เรียกมามีเรื่องอะไรหรอครับที่ปู่อยากจะให้หลานกลับมาเนี่ยเพราะว่าปู่มีเรื่องสำคัญที่จะบอกให้พระเพลิงรับรู้เรื่องสำคัญเรื่องอะไรเลยครับคุณปู่ปีนี้หลานของปู่เนี่ยอายุเข้าวัยเบญจเพสแล้วสินแสหลีได้ทำนายเอาไว้ว่าหลานจะประสบเคราะห์กรรมใหญ่ก็เลยอยากให้ผูกดวงชะตากับคู่ชะตาเอาไว้หมายถึงเรื่องอะไรครับผมต้องผูกชะตากับใครหรือครับไม่ต้องกังวลไปหรอกพระเพิงคนที่จะมาผูกชะตากับลูกเป็นหลานของเพื่อนคุณปู่เนี่ยThank you.
คุณแม่จะให้ผมผูกชะตาใครก็ไม่รู้เลยครับผมไม่เชื่อเรื่องพวกนี้และผมจะไม่ผูกชะตาใครทั้งนั้นพัดเพลิงแม่ไม่อยากให้เกิดอะไรขึ้นกับลูกดวงของลูกจะเกิดเคราะห์ร้ายหากลูกไม่ทำตามถือว่าทำเพื่อปู่ได้ไหมแค่ผูกชะตาเท่านั้นใช่ไหมครับคุณปู่ผมจะยอมผูกชะตาเลยนี่แต่ผมจะอยู่บ้านนี้เพียง6เดือนเท่านั้นเท่านั้นก็มากโขละขอบคุณหลานมากนะที่ทำเพื่อปู่คุณพริษครับพี่ๆให้ผมเอาน้ำมันชันมาให้ครับขอบใจมากนะระวีนี่เธอได้ดูเรื่องเรียนบ้างหรือยังอ๋อผมดูไว้บ้างนะครับคุณพริษนี่ยังเรียกคุณพริษอยู่อีกหรือเรียกว่าปูสิครับคุณปู่ระวีปู่อยากจะขอร้องอะไรเธอสักเรื่องหนึ่งได้ไหมเรื่องอะไรหรือครับเธอจำสินแสหลีได้ไหมคนที่มาเจอกับเธอในวันแรกที่เธอมาที่นี่นะจำได้ครับคำทำนายของสินแสหรี่เขาบอกว่าปีนี้พระเพิงหลานชายของฉันเข้าสู่วัยเป็นเจ้าเพศจะต้องประสบเคราะห์กรรมใหญ่มากแต่มันก็มีวิธีแก้อยู่จะต้องทำพิธีผูกชะตาไม่เช่นนั้นแล้วชีวิตของพระเพิงจะตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตเลยแต่คู่ชะตานั้นน่ะมันตรงกับเธอพอดีระวีฉันอยากให้เธอช่วยพระเพิงจะได้ไหมคนนี้เหรอครับคุณปู่ที่เป็นคู่ชะตากับหลานนี่แสงระวีรู้จักกันไว้สิคุณปู่ครับเรื่องที่คุณปู่ขอปู่รู้เรื่องที่ปู่ขอเนี่ยมันอาจจะมากเกินไปสำหรับหลานแต่ปู่ก็อยากจะมั่นใจว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับปู่ทั้งคู่เนี่ยอย่างน้อยก็จะมีคนดูแลซึ่งกันและกันและอีกอย่างนึงปู่ก็อยากให้ระวีเนี่ยมาเป็นคนในครอบครัวเดียวกันกับเราผมตามใจคุณปู่เลยครับงั้นผมขอคุยกับลุยก่อนนะครับทำอะไรของคุณน่ะพาผมเข้ามาในห้องนี้ทำไมเลิกล้มจะเป็นคู่ชะตากับฉันซะคุณได้ถามผมหรือยังว่าอยากเป็นคู่ชะตากับคุณหรือเปล่าถ้าไม่อยากจะมาอยู่บ้านนี้ทำไมต้องการเงินสินะอยากได้เท่าไหร่ล่ะคุณนี่ดีแต่เอาเงินฟาดหัวคนอื่นนะครับนั่นเป็นสิ่งที่เธอต้องการนี่จะเอาเท่าไหร่กับค่าปฏิเสธคุณปู่ของฉันเรื่องผูกชะตาอะไรนั่นเรื่องผูกชะตาผมเพิ่งทราบวันนี้ส่วนเรื่องเงินของคุณผมไม่ต้องการ
คนอย่างเธอถ้าเธอไม่ต้องการเงินแล้วเธอต้องการอะไรถ้าผมต้องการเงินผมขอคุณปู่คุณไม่ดีกว่าหรือครับท่านน่าจะมีเยอะกว่าคุณหลายเท่าปากเก่งถ้าอยากลองผูกชะตานะก็ลองดูตอนแรกผมก็อยากปฏิเสธอยู่หรอกแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนใจละสวยไหมลูกสวยครับคุณแม่ป้าหอมเตยให้เอามาให้ครับขอบใจจ้าเอ้าแล้วนิ้วไปโดนอะไรมาล่ะลูกหืออ้าวอ๋อโดนไม้กลัดแทงนะครับเราวีไม่ทันระวังเองโถเจ็บมากไหมลูกไม่ครับขอบคุณนะครับส้มซ่ามเอ๊ะลูกคนนี้นี่ทำไมพูดกับน้องแบบนั้นล่ะหึเขามันเรื่องจริงนี่ครับไม่เอานะพ่อเพิงระวีขึ้นมานั่งข้างบนสิลูกครับซินแสหลีเนี่ยได้บอกวันทำพิธีผูกชะตามาแล้วนะวันที่จะทำพิธีผูกชะตาถูกกำหนดให้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่19เลิกเวลา9โมง9นาทีพิมพิลาฝากเธอเตรียมจัดงานด้วยนะได้ค่ะคุณพ่อแม่แต่ผมเอาเป็นว่าตามนั้นงั้นเราวีขอตัวก่อนนะครับสวยไหมลูกการฝากดวงชะตาไว้ร่วมกันคือการพยุงดวงซึ่งกันและกันเพราะดวงของเธอทั้งคู่หากขาดคนใดคนหนึ่งไปก็จะมีอันเป็นไปยามอาทิตย์อัสดงเธอทั้งคู่ต้องอยู่ภายใต้ชายคาเดียวกันต้องทำถึงขนาดนั้นเลยครับสินแสมาขอมือมานับจากนี้ต่อไปขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยภัยพยันตรายต่างๆไม่เกิดขึ้นนับจากนี้ต่อไปขอให้แคล้วคลาดปลอดภัย
มีแต่สิ่งดีๆพ้นภัยพยันตรายทั้งปวงสาธุ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 กลับห้องนอนเธอไปไม่ถ้าคุณเป็นอะไรขึ้นมาผมคงจะรับผิดชอบไม่ไหวฉันไม่อนุญาตเธอนอนที่นี่ไม่ได้ได้สิเพราะเป็นข้อกำหนดจากสินแสหอบผ้าหอบผ่อนมานอนกับฉันแบบนี้หรือว่าเธออยากคุณหยุดความคิดของคุณไว้เลยนะถ้าผมจะหวั่นไหวกับใครก็คงไม่ใช่กับคนอย่างคุณแน่เธอทำอะไรก็คุณเบียดผมจนไม่มีที่นอนถ้าเราจะอยู่ร่วมกันก็มาทำข้อตกลงกันเราจะอยู่ห้องเดียวกันแค่ระยะหนึ่งเท่านั้นทำดีต่อกันเวลาอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่และเรื่องนี้จะจบใน6เดือนจากนั้นเราก็แยกย้ายได้แต่ใครจะไปรู้อนาคตคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายร้องขอให้ผมกลับมานอนด้วยก็ได้เพราะคุณไม่ชินที่จะต้องนอนคนเดียวไร้สาระไร้สาระฉันจะนอนแล้วขอแค่ไม่เจอผีหลอกก็พอมานั่งกินด้วยกันสิระวีเดี๋ยวระวีไปกินในครัวดีกว่าครับผู้ใหญ่พูดอะไรก็ฟังเถอะอย่าดื้อหอมเตยไปเอาน้ำชาให้ระวีทีป่ะค่ะคุณท่านเป็นไงบ้างระวีนอนห้องพี่เขาหลับสบายไหมตั้งแต่นอนเตียงเดียวกับคุณพระเพลิงเราก็ไม่ฝันร้ายเลยนี่นาหลับสบายมากเลยครับคุณปู่มากินก็ได้แล้ว
อร่อยมากเลยครับอร่อยก็กินเยอะๆเลยครับคุณปู่พระเพิงสัปดาห์นี้ที่เรานัดคุยธุระขอเลี่ยงไปก่อนนะลูกครับคุณพ เดี๋ยวรถผมเอาไปเก็บให้ครับครับเฮ้ยคุณลุยคุณลุยเป็นอะไรมากไหมครับเจ็บครับเกิดอะไรขึ้นเจ็บมากไหมฉันช่วยเธอเป็นคนทำใช่ไหมโรบี้ใจเย็นด้วยด้วยเป็นอะไรบอกฉันคุณพาผมกลับห้องทีเจ็บมากไหมฉันขอดูหน่อยคุณผมไม่เป็นไรครับอย่าดื้ออยู่เฉยๆอย่าดิ้นด้วยป่านนี้เธอมีตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่า
ี้ตั้งแต่เกิดครับส่วนรอยแผลได้มาตอนเด็กๆครับเคยเห็นสร้อยเส้นนี้ไหมคุณทำไมสร้อยเส้นนี้มาอยู่กับคุณได้ล่ะครับตอนเด็กมีคนเคยให้ฉันไว เรียบร้อยเพียงหายไวๆนะไปได้แผลมาจากไหนพวกนั้นเอารองเท้าผมไปซ่อนพวกนั้นอยากดูเท้าผมผมก็เลยเหยียบแก้วทำไมถึงอยากดูอ่ะเท้าผมน่าเกลียดปานี่เหรอพี่ว่ามันสวยดีนะเหมือนกีบดอกไม้คราวหน้าถ้ามีคนมาทำร้ายอีกอ่ะพี่สู้กลับเลยรู้ป่ะทำอย่างนี้คุณกระเพิ่มกลับได้แล้วครับครับพี่ต้องไปแล้วเดี๋ยวผมให้พี่ขอบคุณครับจะถือว่าเป็นสัญญาระหว่างเราก็แล้วกันอย่ายอมให้ใครรังแกอีกล่ะผมสัญญาเด็กคนนั้นคือระวีเหรอครับโตขึ้นเยอะเลยนะไม่คิดว่าจะได้เจอกันอีกผมก็ไม่คิดเหมือนกันครับดีใจนะครับที่ได้เจอคุณอีกแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ตอนนั้นสอนให้ผมสู้คนนี้ผมทำได้แล้วนะครับทำท่าตลกก็ใครสอนมาล่ะครับเก่งมากทำอะไรเนี่ยวันนี้คุณต้องออกไปทำงานผมเลยเตรียมเสื้อผ้าไว้ให้ครับ
มานั่งนี่ก่อนขาหายเจ็บแล้วเหรอยังเจ็บอยู่เลยครับอย่าเดินเยอะเดี๋ยวยิ่งระบมขอบคุณนะที่อยากช่วยฉันแต่เธอยังดูแลตัวเองไม่ได้เธอจะดูแลฉันได้ยังไงเดี๋ยวฉันเตรียมตัวไปทำงานแล้วเดี๋ยวรีบกลับอันนี้เป็นสัญญาการเช่าที่ดินครับลองอ่านดูก่อนได้ครับกันอยู่นะครับคุณระวีตื่นแต่เช้าเชียร์เปล่าครับระวีแค่เบื่อและอยากลงมาในครัวนะมะยงชิดน่ากินจังเลยครับพุทธสอนอ่ะเดี๋ยวจะทำมะยงชิดลอยแก้วให้คุณพระเพิงคุณระวีแบ่งไว้ทานก่อนก็ได้นะคะมะยงชิดลอยแก้วขอระวีช่วยทำได้ไหมครับได้สิคะแต่ว่าคุณระวีทำเป็นเหรอคะครับหลวงลุงเคยสอนหน้าที่กูไม่ต้องยุ่งพูดสอนพูดกับระวีอย่างนั้นได้ยังไงเองอ่ะขึ้นไปช่วยพิกที่ตึกใหญ่นู่นก็ฉันยังอยู่ธรรมยงชีสนี่ป้าไอ้พูดสอนข้าสั่งเองก็ไปทำสิวะเอาหน้าเก่งดีพวกไปจบสอบพลออ
ากป้าหอมเตยตักขึ้นโต๊ะใหญ่เย็นนี้แล้วก็แจกจ่ายให้คนอื่นๆในบ้านกินด้วยนะครับได้จ้ะส่วนถ้วยเล็กถ้วยนี้ระวีฝากแยกเก็บไว้ให้คุณพรหมเทิงก่อนเห็นว่าเป็นของโปรดเผื่อคุณเขาอยากจะเก็บไว้กินอีกมื้อนึงครับจริงสิครับป้าหอมเตยถ้วยเล็กถ้วยนี้ระวีขอก่อนนะครับระวีจะยกไปให้คุณปู่ได้สิคะเวลาเนี้ยคุณผลิตน่าจะนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่ศาลาค่ะคุณลุยครับนี่ระวีทำเองทั้งหมดเลยเหรอครับคุณปู่ไม่ชอบตรงไหนหรือเปล่าครับบอกให้ระวีปรับได้นะครับชอบมากดังหากมันเป็นรสชาติที่คุ้นเคยกินง่ายหวานน้อยอร่อยมากจริงๆขอบคุณครับคุณปู่มันอร่อยจริงๆใช่ไหมครับจริงสิพระจันทกรเป็นคนสอนเธอใช่ไหมสอนมาได้รสมือเดียวกันจริงๆเลยใช่ครับเพราะหลวงลุงดุมากระวีเลยต้องตั้งใจรับวิชาครับดุมากเลยเหรอมากเลยครับไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะครับหลวงลุงเนี่ยเคี่ยวกับทุกเรื่องชอบบังคับให้ระวีนั่งสวดมนต์ตลอดเลยด้วยครับระวีมีคนเคยถามเราไหมว่าเราเนี่ยหน้าคล้ายพระจันทกรมากเลยทั้งการพูดจารอยยิ้มเหมือนพระจันทกรตอนหนุ่มไม่มีผิดคุณปู่กับหลวงลุงสนิทกันมากเลยหรือครับใช่ปู่นะไม่เป็นไรครับคุณปู่เดี๋ยวระวีเก็บเองครับระวังนะลูกโอ๊ยเป็นอะไรหรือเปล่าระวังครับคุณปู่ระวีไม่เป็นไรครับรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวปู่จะไปเรียกคนมาทำแผลให้คุณปู่ครับคุณประเพิงรับน้ำไหมครับไม่เป็นไรแล้ววีล่ะอยู่ในสวนครับคุณแสงระวีเกิดอะไรขึ้นครับระวีซุ่มซ่ามไม่ทันระวังเองครับเศษแก้วเลยบาดมือขอผมดูแผลหน่อยนะครับเอานี่ไปกดแผลไว้นะครับแต่อันนี้ของใหม่ครับผมยังไม่ได้ใช้แต่มันจะเลอะนะครับขอบคุณครับพี่ไกรพงศ์ครับทำไรกันอ่ะคุณพระเพิงครับคุณทวีโดนเศษแก้วบาดครับคนของฉันจัดการเองได้นายกลับไปก่อนครับคุณพระเพลิงเสียมารยาทพี่ไกรพบเขาช่วยผมไว้นะครับโอ้ย
ถ้าไม่เต็มใจทําให้ก็ไม่ต้องดีกว่าครับทําไมอยากให้มันทําให้หรือไงระวีพ่อเพลิงมีเรื่องอะไรกันเปล่าครับคุณปู่ระวีแค่เจ็บแผลครับหอมเตยมาทำแผลให้ระวีเลยค่ะคุณท่านเดี๋ยวระวีขอขึ้นไปทำแผลบนบ้านนะครับไปกันนะครับพี่หอมเตยปู่ไม่รู้นะว่าเราสองคนทะเลาะอะไรกันแต่น้องไม่ได้เกเรอะไรเลยก่อนหน้านี้ก็อยู่กับปู่ทั้งยังขลุกอยู่แต่ในครัวตั้งใจทำของโปรดให้หลานทั้งวันจริงสิพระเพิงสัปดาห์นี้พ่อกับแม่แล้วก็คุณปู่จะต้องไปทำธุระที่จันทบุรีสัก 5-6 วันนะลูกครับปู่ไม่อยู่เนี่ยฝากดูแลน้องด้วยนะหืมรสชาติดีเชียวจ้ะระวีระวีทำเองเหรอใช่ค่ะอยู่ในครัวตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยค่ะของโปรดพระเพิงเลยนะระวีทำมาให้ทุกคนครับป้าหอมเตยครับระวีฝากเอาส่วนที่เหลือแบ่งให้คนอื่นไปให้หมดเลยนะครับไม่ต้องเก็บไว้แล้วครับทั้งหมดเลยเหรอคะแล้วที่แยกแบ่งไปให้หมดเลยครับสัตตาไม่ต้องแผ่เมตตาให้กูกูไม่รับมึงมันหลานไอ้จันไอ้จันขอโทษไว้กูเกลียดมึงระวีระวีเป็นอะไรหรือเปล่าระวีผมกลัวไม่ต้องกลัวฉันอยู่ตรงนี้แล้วเรากลับห้องเรากันนะสักครู่เธอบอกกับฉันว่าเธอกลัวครับผมคิดว่าผมคงฝันร้ายฝันร้ายใช่ครับผมเป็นบ่อยมากเลยครับบางทีเธออาจจะเครียดนั่นมันเธอครับผมคิดว่าผมก็คงแค่พักผ่อนน้อยไปเอง
มอยากนอนแล้วครับระวีเรื่องเมื่อเย็นที่ฉันพูดจาไม่ดีฉันขอโทษผมไม่กลัวแล้วครับนอนเธอไม่ต้องกลัวฉันอยู่นี่พระหายงั้นเหรอคราวหน้าคราวหลังก็เก็บรักษาไว้ให้ดีทำแบบนี้มันเสียเวลาคุณเขาไม่เป็นไรครับผมเต็มใจอาตมาขอบใจนะที่ช่วยเอ็นดูเจ้าละวีมันหวังว่าเจ้าละวีเนี่ยคงไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนของบ้านสิทธิกรกันหรอกนะโธ่หลวงลุงหลวงลุงครับไปเวลาแล้วครับหลวงลุงจะต้องไปกิจนิมนต์แล้วล่ะทั้งสองคนนั่นแหละยื่นมือขวาเข้ามาขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงทำสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะเอาละจากนี้ไปก็ขอให้รักษาตัวให้ดีทั้งสองคนนะอยากลองเล่นไหมได้หรอครับมาอยู่ตรงนี้สิเดี๋ยวฉันสอนชมพี่เชยแล้วพลางถามเจ้ามิเอออำความไต่พร้อมเจ้าเอื้อนมิเออขางเขินพี่อยู่ลืมแปลออกทั้งหมดหรือเปล่าพี่ถามไม่ตอบเขินพี่อยู่หรอหิวแล้วครับผมหิวแล้วผมขอไปหาอะไรกินนะครับกลัวเหรอเธอนั่งอยู่ตรงนี้ห้ามลุกไปไหนงั้นผมไปด้วย
คุณพระเพิงดิฉันเอาตะเกียงมาให้ค่ะขอบใจมากทุกคนอยู่ในห้องเรียบร้อยดีแล้วใช่ไหมเรียบร้อยดีค่ะคุณพระเพิงไม่ต้องกลัวอีกเดี๋ยวไฟก็มาแล้วฉันอยู่ตรงนี้มีบางครั้งผมฝันร้ายแต่ผมแน่ใจว่ามันไม่ใช่แค่ฝันร้ายผมรู้สึกได้ว่าเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ฝีมือของคนอย่าเป็นกังวลไปไว้วันพรุ่งนี้ฉันจะให้คนไปพาจินแสมาพบเธอที่นี่คุณเชื่อผมด้วยเหรอครับเชื่อสิฉันเชื่อเธอพี่ว่าพี่พังได้ไหมครับพี่พังThank you.
เมื่อไรจะเสร็จยังไม่ได้เริ่มเลยครับยังโขลกน้ำพริกไม่ละเอียดเลยพี่ช่วยอะไรได้บ้างไม่เป็นไรครับแค่นี้เองพี่เพลิงไปนั่งรอตรงนู้นเถอะครับเรามาช่วยทำแกงลันจวนกันดีกว่ามีกันอยู่สองคนก็ต้องช่วยกันทำสิถึงจะถูกพี่เพลิงอย่าพูดแกล้งระวีสิครับใครพูดแกล้งกันที่พี่พูดนั้นหวังจริงเด็ดเล่นทำไมเสียดายอ่ะผมจะทำอะไรก็เรื่องของผมคุณพระเพลิงเขารักต้นไม้ของเขาทุกต้นนะเออนี่พี่พูดอะไรผิดหรือเปล่าอ่ะร้องไห้ทำไมพี่พูดไม่ผิดหรอกฉันรู้อยู่แล้วด้วยซ้ำว่ามันไม่มีวันเป็นฉันได้แต่พอต้องไม่เห็นด้วยตาตัวเองอะมันก็เจ็บช้ำไปก็เท่านั้นน่ะหากไม่ใช่คนที่ใช่สิ้นลมหายใจไปก็คงไม่ถูกรักอยู่ดีรสชาติถูกปากไหมครับถูกปากสิอร่อยมากจนไม่อยากให้ใครได้ชิมเลยพี่เพลิงจะกินคนเดียวทั้งหม้อเลยเหรอครับ พี่เพลิงต้องดูแลตัวเองให้ดีนะรู้ไหมเกิดวันไหนที่ระวีไม่อยู่อย่าพูดแบบนี้สิระวีแค่พี่จะไม่ยอมให้เกิดอะไรขึ้นกับระวีเด็ดขาดซักแล้วขอบคุณขอบคุณก็รับไปสิเฮ้ยไอ้พวกติ๊กแกงอ่ะโอ๊ยโอ๊ยเ
ถอยไปไกลนะพี่เพลิงครับข้างล่างเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ทุกคนวิ่งกันใหญ่เลยกลิ่นไหม้พี่เพลิงเรารีบลงไปดูกันครับระวีเดี๋ยวพี่ไปดูเองระวีคอยอยู่ในบ้านห้ามไปไหนถ้าอยากจะช่วยอ่ะโทรศัพท์ติดต่อแจ้งเข้าตำรวจดับเพลิงให้ทีเดี๋ยวพี่รีบกลับมาครับพี่เพลิงระวังตัวด้วยนะครับเป็นอะไรของมึงเนี่ยไม่ใช่เรื่องของมึงนี่มึงเป็นบ้าไปแล้วเหรอวะมึงอย่ามาแซ คนไปพักได้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ไงคุณระเพลิงมีอะไรเมื่อสักครู่คุณระวีเอามีดไล่ฟันผู้ซ้อนครับฉันไม่เข้าใจผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับแต่ระวีดูแปลกไปมากแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนผมเห็นโทบี
ไอ้จันทร์ตะกอนมันทำให้ตัวตายมึงมารับกรรมแทนมันเสียมึงเป็นหลานไอ้จันกูเกลียดมึงไอ้จันทกรทำให้กูตายกูเกลียดมึงน้องได้อย่างไรพูดถึงมันทั้งที่เราเป็นสามีภรรยากันแล้วนะคะเธอทำให้คุณพ่อบัดมือชกทั้งเรื่องแต่งงานได้ก็ควรจะพอใจแล้วไม่ใช่หรือแต่น้องมีสิทธิ์ในฐานะแม่ของลูกชายคุณพี่เธอรู้อยู่แก่ใจต้องให้ฉันย้ำอีกหรือว่าเด็กไม่ใช่ลูกของฉันแต่น้องรักคุณพี่เพียงคนเดียวรักมาตลอดไม่เคยแลใครนอกจากคุณพี่ยอมทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้อยู่เคียงคู่กับคุณพี่ต้องให้ฉันตอบย้ำอีกทีว่าความจริงแล้วฉันรักใครคุณพี่ต้องรักฉันเพียงคนเดียวคุณพี่คุณพี่ต้องรักฉันคุณพี่ต้องรักฉันคนเดียวฉันเป็นภรรยาที่ถูกต้องคุณพี่ต้องรักฉันรักฉันคนเดียวคุณพี่ต้องรักฉันคนเดียวปลูกไม่เสร็จคืนนี้ก็ไม่ต้องนอนขุดให้มันดีๆด้วยเราไอ้ที่ขโมยผมไม่ได้ขโมยครับอย่าลิ้นอ่านมาเถียงฉันถ้าไม่ได้จะขโมยแกขึ้นไปบนตึกทำไมกันกนิกา กนิกาทำอะไรของเธอเนี่ยฮะทำแบบนี้เพื่ออะไรคุณพี่มันจะขึ้นไปขโมยของน้องพี่สั่งลงโทษมันก็เท่านั้นจันไม่ใช่คนที่ขโมยเขาไม่ใช่คนแบบนั้นถึงมันจะไม่ได้ทำน้องก็มีสิทธิ์ใช้งานมันใช้งานกับกลั่นแกล้ง
มันต่างกันนะกันนิกาฉันขอเตือนเธอไว้นะว่าอย่ามายุ่งกับคนของฉันอย่าให้ฉันหมดความอดทนกับเธอปล่อยนะครับคุณผลิตเดี๋ยวใครขึ้นมาเห็นจะเข้าใจผิดเอาได้ครับแค่ผมขึ้นมาอยู่บนเนี้ยก็น่าสงสัยพอแล้วครับเชื่อใจพี่นะจันพี่รู้ว่าเรื่องทั้งหมดคงทำให้จันเสียใจแต่พี่ขอยืนยันคำเดิมนะว่าพี่รักและซื่อสัตย์ต่อจันพี่คนเดียวเสมอมาไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับใครคุณพี่พูดแบบนี้ได้หรือคะไม่เห็นแก่ฉันก็เห็นแก่ลูกเถอะค่ะจันจันจันไอ้จันหากไม่มีมือสักคนคุณพี่ก็ต้องรักกูไอ้จันตามกูไปหาคุณกันนิกาซะดีๆแล้วกูจะขอให้ท่านไว้ชีวิตมึงกันนิกากูรักของกูมาตั้งนานหากไม่มีมึงสักคนคุณพี่ก็ต้องรักกูตั้งแต่คุณกับเขามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันผมกับคุณผลิตก็ไม่เคยข้องเกี่ยวกันอีกเลยสักนิดมึงมันโง่เองเชื่อทุกอย่างยกเว้นเชื่อคุณพี่หรือว่าข่าวลือเรื่องลูกของคุณเป็นความจริงนั่นหรือกูจะบอกให้เอาบุญก่อนมึงตายเด็กนั่นไม่ใช่ลูกคุณพี่คุณพี่ไม่เคยมีอะไรกับกูเพราะเขารักมึงแต่ถึงมึงจะรู้ความจริงมันก็น่าเสียดายที่ความจริงจะตายไปพร้อมกับมึงความจริงแล้วฉันรักใครใกล้เธอมาเท่าไรหัวใจก็ยิ่งหวั่นชัดเจนว่าได้เจอกับคนในฝันมอบให้เธอทั้งใจแล้วยายเล่าสบายพัดพาให้เราไกลรักที่ฉันได้พี่เอาไว้
นุวีนุวีเฮ้ยเพิ่งนุวีนุวีมีแผลถูกแทงผมจะรีบพาน้องไปโรงพยาบาลตั้งสติให้มั่นโยมพระเพลิงเดี๋ยวอาตมาจะคุยกับเขาเองโยมกันนิกาหยุดทำร้ายคนอื่นได้ความแค้นในอดีตที่ผ่านมาไม่ได้เกี่ยวกับหลานของอาตมาเลยเพราะมึงทำให้กูต้องตายกูทำให้กูไม่ได้หลานนี่กูต้องไปแก้ทีมันเป็นความผิดของฉันฉันไม่รู้เลยว่าเธอยังวนเวียนอยู่ในบ้านสิทธิกรกันมาตลอดฉันอยากจะบอกให้เธอรู้ว่าฉันรู้สึกผิดทุกครั้งที่ได้คิดถึงเรื่องเธอลูกอยากจะบอกว่าเสียใจที่ความริษยาได้พรากชีวิตของคุณแม่คุณแม่หยุดเพียงเท่านี้เถอะนะครับอย่าคิดแค้นกันเลยถือว่าลูกขอแม่ลูกอาจจะไม่เข้าใจถึงเหตุผลของคุณแม่ได้แต่ยังไงลูกก็รักคุณแม่นะครับระวีไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยปล่อยระวีไปเถอะนะครับคุณแม่เรื่องทั้งหมดนี้เป็นฝีมือคุณย่าหรือครับคุณปู่อย่าไปโทษคุณย่าเลยมันเป็นความผิดของปู่เองกันนิกาก็เหมือนกับน้องสาวจะให้โกรธแค้นปู่คงทำไม่ได้หรอกคุณพี่ไม่โกรธไม่เกลียดน้องเลยหรือหลานรักคุณย่าย่าอย่าทำแบบนี้เลยนะครับลูกพี่ไม่ได้ทำอะไรผิดลูกพี่คือแก้วตาดวงใจของหลานคุณย่าคืนละวีของหลานกลับมาได้ไหมหลานขอร้องลูกพี่กลับมาหาพี่เถอะลูกพี่ฉันฝากบอกพวกเขาด้วยว่าฉันขอโทษอาตมาขออโหสิกรรมทั้งเรื่องที่ผ่านมาแล้วในอดีตและเรื่องในปัจจุบันขอโยมกันนิกาจะได้อาวรอีกต่อไปเลยจันทกรฉันขอโทษพี่เพลิงเจ็บมากไหมนิดหน่อยครับวีฟื้นแล้วลุงลุงหมดทุกข์หมดโศกสักทีนะละวีครับละวีฟื้นแล้วก็หายห่วงได้แล้วนะพระเพิงครับคุณปู่ต่อจากนี้ผมจะดูแลละวีให้ดีที่สุดครับขอบคุณนะขอบคุณที่เรามีกลับมาพี่ระวีสัญญาไว้แล้วไงครับยินดีปิโสภควาอรหั
ังสัมมาสัมพุทธโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุษย์สานังติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอกาลิโกเอหิภาสิโกโอปนัจจิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินโยหิติสุขตังคุณพี่น้องรักคุณพี่นะคะพี่ไม่เคยเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติมาก่อนเลยจนได้เจอกับน้องก็ทำให้เข้าใจว่าสิ่งที่มองไม่เห็นใช่ว่าจะไม่มีแต่ยังไงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นก็ทำให้เราได้มาเจอกันนะครับมันเปื้อนดินหมดแล้วพอถึงดอกนี้จะเปื้อนดินยังไงมันก็ยังสวยอยู่ดีครับทำให้ระวีนึกถึงตัวเองนะครับระวีพี่จะไม่ทำให้ระวีลำบากอีกถึงจะลำบากก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยครับพี่รักระวีนะครับแหวนนี้เป็นแหวนประจำตระกูลมอบให้ระวีในฐานะคู่ชีวิตระวีจะรับไหมรับครับระวีรักพี่เพิงนะครับพี่ก็รักระวีมากเหมือนกันครับ
อาทิตย์จะตกดินแล้วครับอาทิตย์จะตกดินไม่เห็นจะเป็นไรพี่มีแสงระวีของพี่ตรงนี้ทั้งคนหัวใจก็ยิ่งหวั่น
ชัดเจนว่าได้เจอกับคนในฝันมอบให้เธอทั้งใจแล้วยายเล่าชะตาพัดพาให้เราไกลรักที่ฉันได้เพียง